ยก5อย่าไปถอยตรงเป็นไงบ้างครับวันนี้เสียดายครับยก5เราไม่ออกมุมมองเรามองว่ายังไงถามก่อนยก5เราเสียแต่ยก4ยก3เราได้คือยก4ก็คือเราแบบได้เหลี่ยมได้เลยครับแล้วสุดท้ายเราคิดว่าหน้าแพ้ไหมเขาเดินมาขนาดนั้นเราไม่ออกด้วยครับเขาไม่ออกด้วยเราไม่ออกด้วยครับเรารับเองไปมันออกใครก็ได้เหรอใช่เราเรียกการอยากแก้มือเขาอยู่ยากครับยากเราแพ้มากี่ไฟตัวบนต้องมาเต็มครับฮะหกไฟติดแล้วบอกเวลาเขาโดดมาให้หมุนออกไปนี่มีฉีดไหมมีครับประมาณเท่าก็หลายแสนครับหลายแสนหกไฟที่ผ่านมานี่กี่แสนโอ้เกือบล้านสามล้านได้สามล้านได้เลยหัวแพงอยู่ข้าววันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษครับก็ขอโทษพี่แล้วก็ขอโทษทีมมาเชียร์ก็เราคาอยู่ห้ามไม่ออกเลยโอเคครับก็เป็นกำลังใจครับทุกท่านราคาไปห้าพันหลายร้อยมันโอ้โหครับมันกากาพยายามกากาในมวยมันมองว่าสามยกมันเสียเปรียบน้ำมันมองแแบบแบบแบบมองนะหมดยกสี่ครับ40-50ในราคาแล้วราคาผมเชื่อสิ่งแวดล้อมมองทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าชิงเดินไปตัวมายกห้าเดี๋ยวสี่ลองเป็นไม่ได้ละมวยตัวเล็กปากมันช่วงเทปแต่ว่าตำหนินายกห้ายอมรับแพ้นะแต่ว่ามวยอย่างนี้ราคาผิดแปลกเกินไปไม่เอาเราน้องแพ้มา6ไฟแล้วใช่กำลังใจน้องน้อยกำลังใจนี่แล้วพี่ปลอบใจน้องไงบ้างก็สอนทุกครั้งเลยครับตั้งใจซ้อมอะไรเงี้ยแม่เดือนยุคเลยไฟนี้ตั้งใจนะตั้งใจด้วยแหมจะการแจ้งเกิดครับโอ้โหผ่านน่าเสียดายเสียดายครับพี่ครับทิ้งท้ายหน่อยครับฝาก FC ชื่อตามน้องหน่อยครับผมฝาก FC รอสมวนพงค่ายมวยหนุ่มบางไซติดตามพวกเราด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับครับก็เป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับสวัสดีครับแก้วนรงค์ลุ้นนะมั้งวันนี้พิกอีกแล้ววันนั้นโดนนับก็พิกกลับมาชนะเนาะโอ้วันนี้ก็เป็นรองเยอะอยู่พอสมควรเลยใช่ครับยกหมดยก4เราแบบว่าเราคิดไหมว่าจะกลับมาได้หรือไม่ฮะก็ไม่คิดก็สู้ทางเดียวตอนนั้นแน่ใจเราคิดอะไรอยู่ต้องสู้ครับทีมงานเชียร์เยอะเดิมผู้ชกมาเป็นไงบ้างวันนี้เข้ามาดีครับมาแข็งแรงเอาลูกแหม่ของที่ทำให้เราลำบากมีแข้งซ้ายเขาแล้ววันนี้ในมุมเราเราคิดว่าวันนี้เราชนะอะไรชนะลูกขยันเราลูกขยันลูกพาปารุษเนาะรับอาชีพมาเป็นเสร็จเท่าไหร่ครับ50,000ได้ครับโอ้50,000เองเหรอใช่ไม่ได้น้อยจังเป็นร้อยเยอะใช่ชนะที่ก่อนกี่ไฟล์ครับน้องแจ้งเกิดไฟนี้ครับแพ้ใครมาครับแพ้สลามทองกับบุญชัยครับผมอยากแก้มือใครอยากแก้มือกับบุญชัยครับทำไมครับคาตาทำไมต้องคาตายังไงอ่ะมวยแบบไม่น่าแพ้เขาเลยนะไม่แพ้หน้าเสือเขาก็แบบว่าแพ้เรื่องบรรยากาศที่นี่นะถ้ามีโอกาสอยากแก้มือกับพี่กัดหน่อยครับร้อยเก้าแล้วตอนนี้น้ำหนักกี่กิโลแล้วเท่าไหร่ครับร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบใหญ่เกินเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเก้ากำลังโอเคแล้วใช่ครับทางวันนี้เราสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับทีมงานครับที่สนับสนุนครับเนี่ยก็เต็มที่แล้วผมครับเอฟซีช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยก็เต็มที่เหมือนเดิมครับผมก็จะไม่ใช่ผิดหวังครับเมื่อกี้เห็นขึ้นไปหาเฉลิมสมัยมาเฉลิมสมัยพูดอะไรกับเราบ้างไม่เขาไม่ได้ว่าอะไรครับผมเขาก็ชื่นชมกำลังใจให้ครับจะได้ความดีนะครับ